ข้อนี้หลักการทำนะครับเขาบอกว่าให้ PS เป็น power set ของ set S ใช่ไหมโดยที่มีอะไรนะหนึ่งA คืออะไรนะ A B C D E ป่ะเป็นเซตเลยนะจำกัดป่ะจำนวนจำกัดโดยที่ PD เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหา D มาก่อนพี่จิวหาจากไหน PD D ของพี่คืออะไรเราแบ่งก่อนนะไอ้อันเนี้ยคืออย่างที่พี่สรุปเลย D ของเราตัดไปการริมสุดก่อนมีทั้งหมดกี่ตัวนับสมาชิก4ตัวป่ะใช่4ตัวเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปหาก่อนจากสูตรว่าอ่ะอันนี้ PD ก็คืออะไร2ยกกำลัง ND ป่ะเท่ากับ4ตัว4เกิดจาก2กำลัง2เพราะฉะนั้นสมาชิก ND ของพี่จิวก็คือเท่าไหร่2ตัวป่ะโอเค2ตัวอ่ะพอได้2ตัวถามว่าพี่แล้วคือตัวไหนวะหนูดูไม่เป็นหรอกหนูดูงี้ก่อนค่อยๆแกะก่อนแปลว่ามันมีอะไรนะตัวเดียวๆอันนี้คือ0ตัวป่ะเสร็จว่างคือสมาชิก0ตัวถูกไหมถัดมาได้ต่อต่อมาเดียวๆอันนี้คือตัวเดียวๆ1ตัวเลข1ตัวต้องเป็น e ถามว่าทำไมเป็น e ข้อสังเกตดูในวงเล็บลูกดูในวงเล็บวงเล็บของเราคืออะไรอันนี้เป็น PD ป่ะถ้า PD แปลว่าอะไรเหมือน power set A อ่ะ set A เวลาต่อๆก็คือสมาชิกซ้ำกัน2ตัวเราจะไม่เขียนเราอาจจะสามารถเขียนในรูปแบบย่ออย่างนี้ก็ได้ก็คือเอาตัวโจทย์มาเขียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น D ของพี่คือ2ตัวอันนี้จะเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่า set D ของพี่คือ set อะไรนะเปิดปีกาป่ะเปิดปีกา1คู่กับ E โอเคครับโดยที่เวลาเปิดปีกาอันนี้ก็คือจบไปแล้ว1ตัวแป๊บนึงนะเซตอ้อเซตของ1กับเซตของ e มันก็ต้องมีปีกาเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นพี่เขียนอีกก่อนหลอกอันนี้คือปีกาของมันที่มันรับจบหรือเราจะเขียนตรงไอ้ในเนี้ยมันคือผสมกันเอาปีกาใช้ร่วมกันโอเคปีกาเรียมสุดคือ power set อ่ะพอเราได้แล้วต่อมาโจทย์ถามหาอะไร1 d กับนี้นะอ่ะพอเราแกะตรงเมื่อกี้แล้วดีมากๆเลยในการทำเอามาทำต่อได้สบายเลยเขาบอกว่าอะไรนะเขาให้ power set มาทุกอันใช่ไหมได้โจทย์ถาม power set ป่ะเปล่างั้นพี่แปลงกลับให้หมดก่อนนั้นแสดงว่าอะไร NA นะ NA คือ3ป่ะเพราะว่า2กำลัง3นะอ่ะพี่เขียนอย่างนี้ก่อนนะได้3ตรงเนี้ย NB ได้ครับป่ะอ่ะไปแปลงมาก่อน A เสร็จ B ใช่ไหมอันนี้ก็ได้ไปเลย A เสร็จ B ได้1ป่ะเพราะนี่2กำลัง1ใช่โอเคครับต่อไป C ลบ A ได้2ป่ะเพราะว่า4คือ2กำลัง2ช่อง3 A เสร็จ C นะพี่เอ้ยอ๋อขอโทษทีได้1ครับพอได้ตรงนี้เสร็จจะไปวาดเวนออยเลอร์ไหมก็ได้หรือลองดูก่อนมาเขาบอกว่า D กับ E เหรอ E คืออะไรวะอ๋อ E คือเขามีให้ละโอเคครับเขาบอกว่าไอ้ D dog อ่ะกับ E อ่ะยูเนียนกันอ่ะน้องๆพิงค์นึกภาพนะ e มันอยู่ในอยู่ e อ่ะมันอยู่ใน d doc อยู่แล้วปะถ้าอยู่นิดเกินแปลว่าอ่ะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าไอ้วงกลม d doc ของพี่อ่ะมันมี1กับ e ทันปะแล้วมันบอกว่าอะไรนะอันเนี้ยก็อาจจะมีวงกลมก็ได้อันเนี้ยชื่อวงกลมชื่อ1กับชื่อ e โอเคมีสมาชิก2ตัวแล้วมันบอกว่ายูเนียนกันก็ได้เลยพื้นที่ทั้งหมดปะที่เดิมก็คือ d ปะใช่โอเคงั้นแสดงว่าเรารู้ละเราเก็ทภาพจากตรงนี้ละงานแปลว่าพี่ก็เลยบอกว่าอันนี้นะมันทำไมนะมันเกิดจากมันก็คือตรงนี้มีเท่าไหร่นะก็คือเซตของเลยนะ1กับ e ป่ะเป็นอะไรนะสับเซตป่ะของ a เสร็จ b ในที่นี้พี่เขียนว่ารูปก่อนก็คือ a เสร็จ b a เสร็จ b คือบริเวณไหนบริเวณนี้ป่ะแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยเราอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของเลยนะของพื้นที่4ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปแกะต่อนะอาจจะมีการดัดแปลงใหม่โจทย์บอกว่าเลยนะ b เซก4 b เซก4อ๋อ b กับ c คือตรงไหนบริเวณนี้ปะใช่ต้องเป็นอะไรนะโล่งๆเลยปะต้องโล่งต้องโล่งเลยเป็นเซตว่างแสดงว่าเมื่อกี้พี่สมมติฐานมาผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเซตว่างอ่ะพี่เขียนก่อนเซตว่างเซตว่างก็คือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาไอ้พื้นที่ตรงนี้ชัดเจนเลยบ่งบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็คือมีอะไรนะมี1กับ e ป่ะทันไหมทันนะคะโอเครออ่ะโอเคไปต่อนะครับ
เสร็จแล้วไปดูต่อข้อต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะมีอะไรนะสองสามสี่ห้าเป็น A U B งั้นแสดงว่าแต่ไออันนี้ปวดหัวเลยงั้นอย่าเพิ่งพักไปก่อนพี่ขออันนี้ก่อนสองไม่ใช่ B ใช่ไหมถ้าสองไม่อยู่ใน B แปลว่าสองอยู่ในไหน A คือสองพื้นที่นี้ปะถูกไหมใช่งั้นอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่ต่อคราวนี้ A มันอยู่ในสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าพี่จิวปิดประตูเลขสองเนี่ยนะพี่ปิดประตูทันทีปิดประตูหมายถึงว่าอะไรไม่รู้ว่าอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่าพี่จิวรู้ว่าอะไร A ของเรามีกี่ตัว3ตัวแล้วปะก็คือ2เนี่ยนับเป็น1ตัวถูกไหมอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยคือ1ตัวละแล้วมีอะไรนะมี1กับ E อีกปะเพราะฉะนั้นครบ3แล้วแสดงว่าอะไรเซต B ของเราต้องมีเลขอะไรบ้างก็คือ2 3 4 5ปะถูกไหมถูก2 3เอ้ย B 3 4 5ต้องเป็น3 4 5โอเคต้องเป็น3 4 5ซึ่งไอ้3 4 5เนี่ยอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น E ก็ได้ถูกปะถูกเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ต่อนะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า D ของเรามี5ตัวโอเคงั้นก็ครบแล้วงั้นแสดงว่าพี่จิวใส่ครบแล้วอ่ะมันอาจจะต้องใช้ข้อมูลร่วมกันเยอะเลยนั่นแหละโอเคแปลว่าตอนนี้พี่สนใจในตารางละเพราะว่าตารางเราใช้แล้วตาราง A ตาราง B แล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปแกะต่ออีกโอ้โหแม่งโคตรแบบซับซ้อนเลยเนาะอ่ะต่อมาแล้วไงต่อเขาบอกว่า A เซก4อ่ะมีแค่ตัวเดียวงั้นชัดเลยว่าไม่มีทางที่4ตรงนี้อ่ะพอฉันก็ต้องเหลือแค่นี้ปะ A เซก4มีตัวเดียวก็อาจจะต้องเป็นเลข2ก็ได้ทันมั้ยทันเพราะว่าถ้า2อยู่ตรงนี้เสร็จอ่ะ A เซก4มีอีก1ตัวไม่ได้ A มันจะล้นโอเคครับอ่ะไฟบังคับเลยงั้นรู้แล้วงั้นแปลว่าตรงนี้เป็นเซตว่างอันไหนไม่อันไหนได้พี่เขียนไปก่อนเลยนะตอบจบไปก่อนอย่าเขียนเลข0นะเดี๋ยวจะงงอีกประมาณ C-A มีกี่ตัวเขาบอกว่ามี2ตัว C-A มีสมาชิก2ตัวแสดงว่าตรงนี้มี2ตัวทันไหมทันเพราะว่าที่เหลือพื้นที่อื่นมันลบเลเทไปหมดละอ่ะโอเคก็คือซ้ำกันตรงนั้นไปละเพราะฉะนั้นเขาถาม A U B U C มีเท่าไหร่โอ้เป็นโจทย์ที่ดีมากนะแม่งบวกมันดิเพราะฉะนั้นหนูจะได้ว่ามี2บวกตรงนี้เนาะอีก2บวก3บวก2ป่ะใช่บวก1สิได้เป็น2ตัวนั้นคือเลข2แป๊บนึงพี่เขียนปวดหัวแล้วอ่ะแป๊บนึงนะพี่เขียนก่อนเลข2โอเคมันมี2ตัวโอเคเลข2โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยได้8ตัวจบโอเคครับไม่ได้ยากจนเกินไปเจ็บแล้ว